สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Safe 50 Index Future ก็มองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในส่วนของตัวเลขที่อยู่อาศัยเนี่ยจะออกมาดีกว่าคาดแล้วก็หนุนการปรับขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกแต่ว่าโวลุ่มการซื้อขายที่เกิดขึ้นก็ค่อนข้างเบาบางรวมถึงวันนี้ก็มีหลายประเทศที่ปิดทำการทำให้บรรยากาศการลงทุนในส่วนของตัว Safe 50แล้วก็ในส่วนของ Safe 50 Index Future เนี่ยมองว่าก็คงจะค่อนข้างเงียบเหงาแต่ว่าถ้ามองในส่วนของช่วงที่จะหมดอายุสัญญา S50Z11โดยเหลือเวลาการซื้อขายเพียง4วันเนี่ยก็คงจะเห็นการโลโอเวอร์ไปยังในส่วนของสัญญาเดือน S50S12ที่จะหมดอายุสัญญาเดือนมีนาคมเข้ามาในส่วนของตลาดฟิวเจอร์ระหว่างวันทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยก็ยังคงค่อนข้างผันผวนแล้วก็มองในส่วนของนักทุนต่างชาติเองที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยกลับมาซื้อสุทธิในส่วนของตัว Safe 50 Index Future ราว635สัญญาก็มองว่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะเริ่มเห็นการโลเวอร์เพื่อคงสถานะรองที่ถืออยู่กว่ามากกว่า 9,500 สัญญาในส่วนของไตรมาสนี้แต่ก็คงต้องติดตามดูการเคลื่อนไหวระหว่างวันดังนั้นในช่วงที่การเคลื่อนไหวยังมองว่ายังขึ้นลงอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดก็เน้นเป็นการเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อ S50S12 ในกรอบ710-725จุดไปก่อนในช่วงนี้ก็อาจจะต้องรอปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามาชี้นำตลาดอีกครั้งหลังจากที่เปิดปีใหม่กลับมาสำหรับในส่วนของSafe 50วันนี้ก็มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ733-738จุดแล้วก็มองแนวรับอยู่ที่ระดับ720-713จุดส่วน S50S12 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ720-725จุดและมองแนวรับอยู่ที่ระดับ708-700จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future แนะนำผู้ที่ช็อตในส่วนของ TTA Z11 ก็มองในส่วนของราคาเมื่อวันศุกร์ที่ปิดทรงตัวแต่ว่าอินดิเคเตอร์ตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็ราคาเองยังมองว่ามีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงได้เนื่องจากว่ามองในส่วนของตัวฟิวเจอร์เองที่ปกติจะดิสเคาท์จากในส่วนของหุ้นแม่ก็มองว่าไม่น่าจะต่ำกว่าระดับเงินปันผลโดยทั้งนี้ก็น่าจะดิสเคาท์ลงมากว่ามาอยู่ที่ระดับต่ำกว่าตัวหุ้น TTA 0.50 บาทดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัว TTA Z11 ก็ยังมีโอกาสที่จะเห็นการอ่อนค่าท่ามกลางปัจจัยลบจากในส่วนของราชนีค่าระวังเรือเองที่ยังพักตัวลงอีก49จุดเมื่อวันศุกร์แนะนำให้คงสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 19.60 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ LHH12 มองในส่วนของตัวเทคนิคเองอาจจะยังส่งสัญญาณลบแต่ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยราคาดิ่งตัวขึ้นมารับปัจจัยบวกในเรื่องของที่ LS เนี่ยขายเงินลงทุนในอินโดนีเซียทำให้มองว่ากำไรไตรมาส4ปีนี้ก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นก็แนะนำเข้าเปิดสถานะรองโดยสัดขาดทุนที่ระดับ 5.90 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future Silver Future และ Oil Future มองในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวสินค้าอ้างอิงทั้งในส่วนของตัว Spot Gold Spot Silver แล้วก็ราคาน้ำมันดิบ Brent ก็ยังถือว่าค่อนข้างทรงตัวในช่วงที่ใกล้สิ้นปีแล้วก็มองในส่วนของ Spot Gold เนี่ยยังทรงตัวอยู่ใกล้ๆระดับ 1,610 เหรียญต่อออนขณะที่ Spot Silver อยู่ที่ระดับ 29.07 เหรียญต่อออนและราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 109.05 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบจากในช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนวันศุกร์โดยทั้งนี้มองว่าในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังปรับตัวลดลงอีกครั้ง
ื่องจากว่าในส่วนของตัวตลาดหุ้นแล้วก็พันธบัตรสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนของมองว่าผู้จัดการสินทรัพย์มีการถือดอลลาร์มากกว่าปกติแล้วก็ต้องการที่จะขายดอลลาร์ออกมาเพื่อปรับสมดุลของพอร์ตการลงทุนในช่วงสิ้นปีก็มองว่ายังเป็นตัวที่ช่วยหนุนทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ส่วนหนึ่งขณะที่มองในส่วนของตัวค่าเงินบาทยังแกว่งตัวเช้านี้ก็มีอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 31.29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็อาจจะเป็นแรงหนุน อีกส่วนหนึ่งต่อทิศทางของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Brent Crude Oil Future ดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนื่องจากว่ามองการเคลื่อนไหวของตัว Gold Future ยังแฝงตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแนะนำเป็นการขึ้นขายลงซื้ อใน GFG12 แล้วก็ GF10G12 เนื่องจากว่าวอลุ่มการซื้อขายมีมากกว่าในส่วนของ GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 ในช่วงที่ใกล้จะหมดอายุสัญญาก็มองกรอบอยู่ที่ระดับ 24,150 ถึง 24,500 บาทส่วน Silver Futureวอลุ่มการซื้อขายเบาบางแต่มองว่าก็ยังน่าจะสามารถเก็งกำไร SBZ11 ในกรอบ900ถึง950บาทส่วน Brent Crude Oil Future ให้ขึ้นขายลงซื้อ BRF12 ในกรอบ 3,350 ถึง 3,450 บาทส่วน Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงอีกครั้งมาอยู่ที่ระดับ 0.74 เท่าโดยมี Put Call Pinterest ยังคงทรงตัวอยู่ที่ 1.33 เท่าและ Implied Rarity โดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยในส่วนของ Put Option ก็กลับมาใกล้เคียงกับ Call Option อีกครั้งสะท้อนภาพรวมตลาดยังคงเห็นการแกว่งตัวผันผวนระหว่างวันทั้งนี้สำหรับผู้ที่ถือสถานะช็อตคอลในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์730จุดให้รอทำกำไรในช่วงที่เซ็ต50ย่อตัวลงแต่ถ้าหากเห็นการดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงในวันนี้อาจจะใช้ในส่วนของรอง S50Z11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ